อโมรหวินัยชอบธรรม3กรณีหมวดที่1การให้อโมรหวินัยชอบธรรม3หมวดเป็นไฉนภิกษุทั้งหลายก็ในกรณีนี้ภิกษุวิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายสงฆ์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นระลึกไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมต้องอาบัติแล้วแต่ระลึกอาบัติเห็นปานนี้ไม่ได้สงฆ์ให้อมุรหวินัยแก่ภิกษุนั้นการให้อมุรหวินัยชอบธรรมหมวดที่2ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุที่วิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายสงฆ์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นระลึกไม่ได้จึงกล่าวอย่างนี้ว่าท่านผมระลึกได้เหมือนความฝันสงฆ์ให้อมุรหวินัยแก่ภิกษุนั้นการให้อมุรหวินัยชอบธรรมหมวดที่3ภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งในกรณีนี้ภิกษุวิกลจริตมีจิตแปรปรวนภิกษุนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวนได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายสงฆ์หรือภิกษุมากรูปหรือภิกษุรูปเดียวโจทย์ภิกษุนั้นว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านนี้ภิกษุนั้นยังวิกลจริตอยู่ทำเป็นวิกลจริตว่าผมก็ทำอย่างนี้แม้ท่านทั้งหลายก็ทำอย่างนี้สิ่งนี้ควรแม้แก่ผมสิ่งนี้ควรแม้แก่ท่านทั้งหลายสงฆ์ให้อมุรหวินัยแก่ภิกษุนั้นการให้อมุรหวินัยชอบธรรมการให้อมุรหวินัยชอบธรรม3หมวดเหล่านี้อมุรหวินัยจบ